สวัสดีครับทุกคนผมมาแล้วครับผมกลับมาตามคำเรียกร้องวันนี้เราจะมาเร็วหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกครับที่ผมต้องกลับไปทำงานนะครับก็วันนี้ก็จะนอนเร็วหน่อยเพราะว่าเราแนนอยากใส่คิสเน่บ้างอ่ะทำไมส่งให้อเล็กคนเดียวอ่ะแนนสวัสดีนะครับทุกคนก็คือพรุ่งนี้ผมอ่ะต้องกลับไปทำงานแล้วแล้วก็ผมทำงานเช้าด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องนอนเร็วเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราก็นอนแบบผิดเวลามาตลอดนะเรานอนต้องแบบตีสามตีสี่อ่ะเมื่อคืนเงี้ยตีห้าแล้ววันนี้ก็จะต้องนอนเร็วไม่กลัวนอนไม่หลับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องปรับเวลาให้ดีพี่ชาสวัสดีจ้าอยากคุยใครครับอยากคุยกับเจ๊แขกเหรอครับเจ๊แขกไม่อยู่เดี๋ยวส่งเจ๊สองมาอ้าวเหมือนเดิมวันนี้ผมก็จะคือปกติอะเวลามาไลฟ์อะผมก็ไม่รู้จะคุยคนเดียวก็ไม่รู้จะคุยอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรให้อัปเดตนะเราก็เลยจะชวนคนขึ้นมาคุยดูสิว่ามีพักพวกอยู่เปล่าวันนี้พี่ฝนไปเรียกพี่ฝนไปเรียกไอ้ป้านมาดูเร็วพี่ฝนไปเรียกไอ้ป้านเร็วไปไลน์หาไอ้ป้านก่อนตอนนี้ผมก็กักตัวครบ14วันเรียบร้อยนะครับความจริงวันนี้เป็นวันที่15แล้วมั้งใช่ไหมต้อง7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ใช่วันนี้ผมกัก15วันแล้วก็วันนี้ผลผมออกเรียบร้อยนะครับก็ตรวจทั้งหมด3รอบก็ผลเป็นลบหมดนะครับก็น่าจะรอดแล้วแหละก็หลุดกักตัวแล้วนะครับก็ไปทำงานได้ทุกคนชอบไหมฟิลเตอร์นี้ผมว่ามันก็ดีอยู่นะทุกคนบอกว่าให้เรียกน้องแพลวมาหน่อยต้องรอแพลวมานะครับเดี๋ยวแพลวเห็นแพลวน่าจะมาถ้าใครเห็นแพลวมาก็บอกส่งข่าวผมด้วยนะครับความจริงแล้วอะผมเนี่ยเป็นคนซีเรียสนะผมไม่ได้เป็นคนตลกนะแต่ว่าคนที่ผมคุยด้วยเขาตลกเข้าใจไหมผมพิมพ์เรียกเพื่อนเห็นก่อนพี่ฝนแพลวมาแล้วเหรอแพลวเอมิกาเธอมาทำไมฮะแพลวรอก่อนนะถ้าเกิดแพลวมาทีไรยาวทีเลยวันนี้ก็จะคุยกันแบบไม่ยาวมากแต่เราไม่กำหนดเวลาดีกว่าเนาะเพราะว่ากำหนดเวลาทีไรมันก็ไม่ได้อ่ะโอเคก็งั้นเดี๋ยวช่วงแรกก็คุยกับคนที่พิมพ์เข้ามาครับใครอยากถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้ไปชิวเอมิกาชิวใครอะโรซ่าคิดถึงงานอีเวนต์หรือยังอยากขอสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ผมเรื่องอะไรครับใช่ครับวันนี้ผมไลฟ์เร็วเพราะว่าผมจะต้องทำงานพรุ่งนี้นะครับวันนี้แค่นอนเร็วหน่อยมาเลยทุกคนสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ผมนะครับ คือจะบอกว่าที่ผมแบบไม่ได้ไลฟ์ทุกวันเพราะว่าคือผมไลฟ์ทุกวันไม่ไหวจริงนะครับเพราะว่าพอไลฟ์ไปไลฟ์มันก็ติดลมยาวทีเลยบอกจะไลฟ์ชั่วโมงนึงมันก็ยาวไป4ชั่วโมง3ชั่วโมงเงี้ยและแล้วแขกคนสำคัญของเราก็มา มันมาแล้วอีปั้นขึ้นมาอ้าวมันบอกว่ามันจะไปอาบน้ำก่อน
ปั้นบอกว่าขอไปอาบน้ำ10 นาทีใครอยากคุยกับพี่ปั้นบ้างครับใช่จะรอมันก่อนเฮ้ยโอ้ยคุณธนนท์คุณธนนท์คุณอยากขึ้นมาพูดคุยกับใครหรือเปล่าคุณอยากขึ้นมาพูดคุยกับแฟนคลับคุณหรือเปล่าคุณบอกผมได้นะคุณธนนท์เดี๋ยวนี้คุณหล่อเหลามากเลยนะแต่ก่อนคุณยังหน้ามันผมอยู่เลยนะคุณธนนท์คุณธนนท์ผมเห็นคุณนะระหว่างนี้นะครับใครอยากไปอาบน้ำไปอะไรก็ไปก่อนได้นะครับระหว่างรอปั้นมาทำไมผมจมูกแดงไม่รู้เหมือนกันคุณธนนท์นี่คุณหายดียังเนี่ยคุณน่าจะหายดีแล้วมั้งใช่ไหมคุณธนนท์ไปแล้วคุณธนนท์กลัวโดนเรียกขึ้นมาเราเรียกเธอคุณบอยเป็นไงเธอใช่ครับช่วงนี้หน้าผมแปลกๆนิดนึงนะครับขอโทษด้วยมีส่วนใหญ่เวลาผมไลฟ์จะมีคนชอบขอไอ้โดเรมอน3 ตัวนี้นะครับผมเลยบอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่ามันคือวอลเปเปอร์ห้องผมนะครับพี่ฝนตอนนี้ดูเพนท์เฮาส์ภาค2นี้ไม่จบเลยอะดูนานมากเพราะช่วงนี้สลับดูหนังเยอะช่วงนี้งั้นเรียกคนมาคุยก่อนดีกว่ามาเลยใครที่ถ้าเรียกคนมาคุยแล้วต้องแปลงร่างก่อนนี่ก็จะมาในลุคของเจ๊แดงฉันคือเจ๊แดงฉันก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องเดิมๆใครที่มีปัญหาเรื่องแบบว่าความรักหรือว่าอยากจะสารภาพกับใครเธอพิมพ์มาเลยเธอพิมพ์มาแล้วฉันจะเรียกเธอขึ้นมาเธอพิมพ์มาเธอพิมพ์หัวข้อของใครที่สนใจก็จะเรียกเธอขึ้นมาส่วนใครที่เข้ามาขอฟิลเตอร์ฉันบอกเลยฉันไม่ให้มันเป็นความลับของฉันโอเคมาใครอยากปรึกษาเรื่องความรักกับเจ๊แดงเธอบอกมาเลยฉันจะให้คำปรึกษาเธอเองคือนะตอนนี้คือพี่สอดไปอาบน้ำอยู่เหลือแต่พี่ห้อยเจ๊ห้อยอันนี้คือพี่ห้อยโอเคเดี๋ยวพี่ห้อยก็จะมาให้คำปรึกษาเรื่องความรักระหว่างรอพี่สอดมาโอเคนะทุกคนระหว่างนี้ก็คือถ้าเกิดมีดาราคนไหนเข้ามาดูฉันก็จะขึ้นมาเรียกขึ้นมาให้พวกเธอได้คุยกันด้วยโอเคนะเมื่อวานทำไมไม่ไลฟ์ก็คือเมื่อวานเนี่ยผมเหนื่อยจริงๆบอกเลยเพราะว่าเวลาไลฟ์ทีนึงเนี่ยมันใช้เวลามากเลยแพลวมาแล้วเจ๊ห้อยได้งั้นเดี๋ยวฉันจะเรียกแพลวขึ้นมาแบบว่าเปิดสักกะหลาดก่อนเป็นคนแรกให้แพลวคุยสักเอาแล้วแพลวบอกว่าพี่บอยพี่ตุ๊กตามหยอกแพลวมาเลยเธอเปิดสักกะหลาดให้รายการฉันหน่อยแป๊บนึง
มาเลยเธอมาเลยคือตอนนี้แพลวดังกว่าฉันแล้วเรียบร้อยเธอโอ้ยเมื่อคลิปก็มันลุ้นวันนี้ว่าไงเธอจ้าพี่บอยวันนี้ส่งข้อความหาพี่ตุ้มตามอะไรแล้วพี่ตุ้มตามถูกใจให้ก็คือแบบเธอส่งไปว่าอะไรเธอส่งไปว่าอะไรพี่บอยเอ้ยพี่บอยอ่ะแซวเขาอะไรนะพี่บอยอ่ะแซวพี่ตุ้มตามเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเธอแป๊บนึงนะแม่ฉันโทรมาแป๊บนึงนะจ้าเธอแป๊บนึงนะจ้าได้จ้าฮัลโหลแม่เอาเหรอโอเคได้โอเคแพลวจ้าพี่บอยแม่ฉันอ่ะเรียกฉันลงไปหาแม่แป๊บนึงเธออ่ะสามารถอยู่คุยกับคนในนี้ก่อนได้ไหมได้จ้าแล้วเธอจะคุยอะไรเธอจะคุยอะไรอ่านเม้นก็แล้วกันพี่บอยตอนนี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวอีก5 นาทีมาไลฟ์ใหม่โอเคป่ะแพลวเธอรอโอเคโอเคโอเคป่ะจ้าแม่โอเคบายแม่เอาไปเลยเหรอทำไมชอบไปเดี๋ยวไม่มีคุยอ่ะเออเดี๋ยวรอแพลวงั้นเธอรอก่อนนะวันนี้เธอวันนี้เธอท็อปฟอร์มเปล่าท็อปฟอร์มจ้าท็อปฟอร์มนะโอเคกันเดี๋ยวมานะโอเคป่ะทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ไปนะอีก5 นาทีนะทุกคนบ๊ายบาย